วิวัฒนาการของเสื้อฟุตบอลไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกับไทยพรีเมียร์ลีกในทุกๆปีอาจวัดได้จากแบรนด์กีฬาระดับโลกหลากหลายสัญชาติที่เข้ามาทำการตลาดเสื้อกีฬาฟุตบอลการออกแบบและการจัดวางเรื่องราวบนชุดแข่งของแต่ละสโมสรตลอดจนยอดขายเสื้อที่สูงกว่า 400,000 ตัวของสโมสรหนึ่งภายในฤดูกาลเดียวส่งผลให้เสื้อฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกลายเป็นแฟชั่นและความนิยมในการสะสมของแฟนบอลไม่แพ้เสื้อสโมสรจากต่างประเทศไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์ขอรวบรวมเสื้อแข่งขันของบรรดาทีมฟุตบอลบนลีกสูงสุดมาค้นหาความหมายที่ถูกจัดวางบนเสื้อและการออกแบบรวมถึงการแสดงออกถึงตัวตนของทีมฟุตบอลนั้นๆเพื่อจัดอันดับ10สุดยอดเสื้อฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแห่งฤดูกาล2014ที่ควรค่าต่อการสะสมอันดับที่10สงขลายูไนเต็ดแม้ทีมบัวชนแดนใต้จะไม่ดุดันเท่าใดนักในฤดูกาลนี้แต่สีเสื้อสีน้ำเงินสลับสีดำยังตอกย้ำถึงบุคลิกที่จริงจังและทุ่มเทของนักเตะสงขลายูไนเต็ดทุกคนองค์ประกอบแถบเส้นที่ใหญ่ดูเรียบง่ายและเป็นสากลทำให้สัญลักษณ์ความเป็นบัวชนของถิ่นฐานแดนปักใต้ยังคงความภูมิใจเช่นเดียวกับความเป็นนักสู้ของผู้คนภูมิภาคนี้เช่นเดิมอันดับที่9Air Force Central FC การหวนกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งของตำนานทุ่งดอนเมืองยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุดแข่งทีม Air Force Central FC สีน้ำเงินถูกตัดขอบแขนด้วยสีขาวทั้งสองข้างอย่างลงตัวทำให้เราได้รู้สึกถึงความคลาสสิกและบรรยากาศเดิมๆเมื่อครั้งทีมลูกทับฟ้ายังคงเรืองรองในวงการฟุตบอลไทยและแน่นอนว่าเสื้อตัวนี้ได้ย้ำเตือนความทรงจำในวัยเยาว์ของแฟนบอลไทยหลายๆคนอันดับที่8ชัยนาทฮอนบิลเมื่อนกใหญ่แห่งท้องทุ่งชัยนาทกำลังก้าวสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้นสีชมพูที่คุ้นเคยถูกเสริมด้วยดีไซน์จากตารางหมากรุกอาจแปลกตาในตอนแรกที่พบก่อนจะกลายเป็นความคุ้นเคยยามลงเล่นในสนามแต่ละสัปดาห์สีดำเข้มถูกแทรกสลับให้เกิดความรู้สึกหนักแน่นและดุดันยิ่งขึ้นตอบรับกับการปรับโฉมของสโมสรแห่งนี้ในทุกๆองค์ประกอบซึ่งเสื้อแข่งในฤดูกาล2014ได้ภาพลักษณ์ความทันสมัยของทีมชัยนาทฮอนบิลแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังศรัทธาของศิษย์หลวงปู่สุขเช่นเคยอันดับ7สุพรรณบุรี FC จากชุดแข่งยอดนิยมในฤดูกาลที่แล้วทำให้หลายคนต่างรอคอยยนต์โฉมเสื้อทีมสุพรรณบุรี FC สีส้มถูกกลับนำมาใช้เป็นชุดเย้าอีกครั้งพร้อมคอปกเติมแฟชั่นมากกว่าเสื้อกีฬารองรับกับเฉดสีเสื้อที่ถูกแบ่งกลางอันเป็นการออกแบบทรงนักรบโบราณของชาติยุโรปขุนพลช้างศึกสุพรรณบุรีในปีนี้จึงดูเรียบง่ายและสะท้อนถึงประสบการณ์ลูกหนังบนลีกสูงสุดที่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอันดับที่6อาร์มี่ยูไนเต็ดนี่คือเสื้อฟุตบอลที่เลือกใช้สีทำหน้าที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของกองทัพไทยอย่างแท้จริงสีเขียวขี้ม้าตัดด้วยสีทองของเส้นได้เติมคุณค่าและความหมายของสุภาพบุรุษวงจักรในเครื่องแบบของนักฟุตบอลมากกว่าราคาบนป้ายเสื้อภายใต้แบรนด์ของ Army United เองอีกทั้งการเล่นสีทองของคอปกด้านในยังลดความแข็งดันลงเสริมศิลปะบนชุดแข่งให้ดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นหากพบเห็นเมื่อใดเราก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือ Army United อันดับที่5ชลบุรี FCอาจเป็นเสื้อตามแบบที่กำหนดโดยแบรนด์ที่เหมือนกับทีมฟุตบอลทั่วโลกหากแต่การเลือกใช้สีฟ้าและสีน้ำเงินกลับตัดกันอย่างลงตัวบนลายผ้าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว V ซึ่งแทนความหมายของคำว่า Victory แห่งชัยชนะนับเป็นเสื้อที่สื่อความหมายอารมณ์ของแผ่นฟ้าและท้องทะเลซึ่งเป็นตัวตนของผู้คนเมืองชลบุรีได้อย่างชัดเจนความบังเอิญที่คล้ายจะจงใจนี้เองทำให้เสื้อแข่งขันชุดนี้ออกมาเพื่อรับใช้ชลบุรี FC ในปีที่พวกเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอันดับ4 Bangkok United ความล้ำสมัยทั้งเนื้อผ้าและการออกแบบของเสื้อแข่ง Bangkok United ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของทีมในฤดูกาลนี้เสื้อรัดกล้ามเนื้อดูทันสมัยในสีแดงตัดสีดำจึงดูจริงจังและโดดเด่นไปพร้อมๆกันลบภาพลักษณ์ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นทีมระดับอาชีพของเมืองหลวงได้อย่างสมบูรณ์นี่จึงเป็นชุดแข่งที่ประกาศให้จดจำก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสำหรับทีมแข้งเทพ Bangkok United อันดับที่3บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ยอดจำหน่ายเสื้อสูงสุดของฤดูกาล2014
ยังคงความหมายที่ชัดเจนหนักแน่นและมั่นคงในสีกรมท่าแต่สิ่งที่เติมเข้ามาก็คือแฟชั่นในทุกๆรายละเอียดของชุดการแข่งขันแถบดาวดุจยศระดับสูงประดับบนปกเสื้อสีสันสปอนเซอร์ปรับเปลี่ยนอย่างกลมกลืนกับสีของเสื้ออีกทั้งแถบธงชาติบนวงแขนเพื่อประกาศความเป็นไทยในเวทีระดับเอเชียชุดแข่งของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจึงกลายเป็นการออกแบบเสื้อฟุตบอลให้มีความหมายมากกว่าการเป็นเสื้อกีฬาเท่านั้นอันดับ2สิงห์ท่าเรือ FC ยังคงบนขลังเสื้อสีแสดน้ำเงินของตำนานสิงห์เจ้าท่าอย่างไม่เสื่อมคลายแม้ในฤดูกาลนี้สิงห์ท่าเรือ FC จะรับเอาศิลปะและวัฒนธรรมการออกแบบชุดแข่งสัญชาติซามูไรเข้ามารับใช้จิตวิญญาณของสโมสรแต่ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นของสมดุลแถบสีที่แบ่งกลางต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาทำให้เสื้อฟุตบอลตัวนี้ยังคงความหมายของสโมสรคลาสสิกระดับตำนานของเมืองไทยย้ำเตือนแฟนฟุตบอลรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อยู่เสมอไม่ว่ากี่ยุคสมัยก็ตามตัวตนสีแสดน้ำเงินของสิงห์ท่าเรือ FC ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดอันดับ1 SCG เมืองทองยูไนเต็ดความคิด The History Never End ถูกถ่ายทอดความหมายชุดแข่งในฤดูกาล2014ถักทอผ่านสีแดงเพลิงและเติมเต็มสีทองซึ่งบอกย้ำถึงความสำเร็จรุ่งเรืองที่จะสานต่อไปทุกๆฤดูกาลลายผ้าที่มีเอกลักษณ์และคอเสื้อกึ่งแฟชั่นสะท้อนถึงความพิเศษของเสื้อฟุตบอลสมัยใหม่เช่นเดียวกับการปรับสีของโลโก้สโมสรให้สอดรับกับเรื่องราวและองค์ประกอบโดยรวมของเสื้อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้ทุกความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองความเป็นสโมสรชั้นนำของเมืองไทยที่มีประวัติศาสตร์มากกว่าการทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรเพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้ก็เป็นเสื้อฟุตบอลที่ควรค่าแก่การสะสมของสโมสรไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014ซึ่งจัดวางความคิดและถักทอความหมายกลายเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยสัปดาห์หน้าทำความรู้จักอัศวินบุญมั่นกองกลางแห่งทัพฟ้า Air Force Central FC สนทนากับสจิโอฟานไดดาวยิงสายเลือดดัชอินโดนีเซียแห่งสุพรรณบุรี FC ตามดูภารกิจนางฟ้าในรั้วอาร์มี่ยูไนเต็ดผมพันศิษย์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเบอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ